คิมมินแจตอบแล้วหลังมีข่าวยงแมนยูไนเต็ดสเปอร์คิมมินแจประกาศหลังทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าเขากำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนยูไนเต็ดและสเปอร์คิมมินแจถือเป็นแข้งตัวหลักในเกมหลังของทีมชาติเกาหลีใต้และทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ซึ่งทับโสมขาวเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายบราซิล 1-4 ในรอบดังกล่าวขณะที่ผลงานกับสโมสรนาโปลีในเซเรียอาอิตาลีก็ทำได้ดีไม่แพ้กันจากผลงานดังกล่าวทำให้มีกระแสว่าเขากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงสเปอร์และแมนยูไนเต็ดซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายมากมายรอบตัวผมแต่ผมเพิ่งอยู่กับนาโปลีได้แค่6เดือนผมเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งและหนึ่งในเหตุผลคือข่าวลือพวกนี้รบกวนจิตใจของผมเอาจริงปุ้ย TPN ร้องตำรวจจัดการคนบูลลี่นางงามคุกคามทางเพศอวตารก็ไม่รอดเอาจริงปุ้ย TPN ร้องตำรวจจัดการคนบูลลี่นางงามคุกคามทางเพศสร้างความเกลียดชังดำเนินคดีหมิ่นประมาททั้งอวตารและตัวตนจริงเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1บก.ส.อ.ท.1ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางปิยาพรแสนโกศิกหรือปุ้ยผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดพร้อมด้วยทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเข้าพบพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.1พันตำรวจเอกธรรมนุรัตคงมั่นรองผู้บังคับการสอท.1พันตำรวจเอกรัชตาโชคลีวานิชคุณผู้กำกับการสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มคนที่ทำให้ TPN Globalผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand และนางงามในสังกัดเสียชื่อเสียงจากการใช้คำดูหมิ่นเหยียดหยามสร้างความเกลียดชังบนสื่อโซเชียลนางปิยาพรเผยว่าที่ผ่านมามีบุคคลโพสต์ในทางไม่สร้างสรรค์มาตลอดแต่ไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ช่วงหลังเริ่มบานปลายมีการโพสต์ลักษณะคุกคามทางเพศไม่ให้เกียรติผู้หญิงโดยเฉพาะ2เพจ Facebook คือซุปซิปนางงามและ Real Missไทยแลนด์ใช้คำพูดรุนแรงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ใช้คำพูดหรือโพสต์ดูถูกบูลลี่คนอื่นจนทำให้รู้สึกแย่บางคนหนักถึงขั้นอาจเป็นโรคซึมเศร้าจึงมาขอความเป็นธรรมตรวจสอบ2เพจดังกล่าวและบุคคลที่โพสต์ทั้งอวตารและมีตัวตนจริงเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนกฎหมายด้านทนายเจนกล่าวว่าปัจจุบันการโพสต์บูลลี่มีมากขึ้นทั้งบุคคลอวตารและมีตัวตนจริงคำพูดดังกล่าวทำได้หากเป็นทางสร้างสรรค์แต่ไม่ควรใช้คำพูดว่าหรือดูถูกใช้ข้อความคำหยาบบั่นทอนจิตใจใครแล้วเช่นนี้สังคมออนไลน์จะอยู่กันอย่างไรพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวว่าเบื้องต้นสอท.1รับเรื่องไว้สืบสวนสอบสวนว่าเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14และกฎหมายมาตราอื่นๆหรือไม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษเจาะข้อมูลทางออนไลน์ซึ่ง Facebook อวตารสามารถตรวจสอบหาตัวตนจริงได้จากนั้นจะเรียกมาสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไปแอปโพสภาพสวยๆเผยโฉมตากล้องหน้าคุ้นๆถ่ายรูปใช้ได้อดีตแฟนยังกดไลค์สวยหน้าเด็กมากแม่แอปโพสภาพสวยๆเผยโฉมตากล้องหน้าคุ้นๆถ่ายรูปใช้ได้อดีตแฟนหนุ่มยังเข้ามากเดไลค์เป็นที่จับตามองอยู่ตลอด
ความโสดสวยหวานแอปทักษอรคุณแม่ลูกหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆเสมอล่าสุดแอปโพสต์ภาพสวยๆของตัวเองพร้อมแคปชั่นเผยโฉมตากล้องหนุ่มหล่อหน้าคุ้นๆฝีมือถ่ายภาพใช้ได้อีกต่างหากตากล้องคนนี้ถ่ายรูปสวยใช้ได้แอดอาทิชาติ9ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มคนสนิทอ้ําอาทิชาติคู่จิ้นจําเลยรักนั่นเองท่ามกลางแฟนคลับแห่ชมสาวแอปสวยถ่ายยังไงก็สวยอาทิสวยมากกกเลยค่ะใส่ชุดนี้ก็ยิ่งสวยเลยค่ะสวยมากมากมากค่ะหน้าเด็กมากมากมากคนสวยถ่ายยังไงก็สวยเป็นต้นด้านหมวดอ๋ออดีตแฟนหนุ่มก็ยังเข้ามากดไลด้วยเช่นกันขณะที่หนุ่มอ้ําอธิชาติก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่ารับจ้างถ่ายงานตามศิลปินนะครับทายาทหมื่นล้านนาทีเก็ตซูโน่ว่าเผยภาพประทับใจอิงฟ้าคลอดน้องแยลเอวายแยลเอทายาทหมื่นล้านครับก่อนหน้านี้ศิลปินหนุ่มนาทีโอสถานุเคราะห์สมาชิกวงเก็ตซูโนว่าที่ได้โพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบว่าอิงฟ้าดำรงชัยทำภรรยาคนสวยได้ตั้งท้องลูกน้อยแล้วทายาทหมื่นล้านและล่าสุดเมื่อบ่ายของวันที่13ธันวาคม65นาทีเผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจและแจ้งข่าวดีให้ทราบกันอีกครั้งผ่านไอจีเนติเก็ตซูโนว่าด้วยข้อความว่า You just turned our whole world upside down LAYLA วันที่12ธันวาคม22เครื่องหมายสี่เหลี่ยม LL ทายาทหมื่นล้านท่ามกลางความยินดีของเหล่าเพื่อนพ้องศิลปินและแฟนคลับของทั้งสองคนที่เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอาทิไลเดียซารุนราตโอไมคองราตูเลชันไอรินยุตดัตตาเอลวีวคองราตูเลชันนาจาโป๊กมินเซตคองราตูเลชันบราเธอร์วูดดี้ท็อปบิ๊กคองราตูเลชันพลอยฮาวาคองรัสและอีกจำนวนมากทายาทหมื่นล้านทายาทหมื่นล้านขอบคุณรูปจากไอจี